เลสเตอร์ซิตี้กลับสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งหลังจากพวกเขาทำได้สำเร็จในการคว้าแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพและนี่คือภาพบรรยากาศที่เหล่าผู้เล่นมอบให้กับเจ้าของอย่างคุณต๊อปอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกครั้งหนึ่งเฮ้ครับเฮ้ครับแบบนี้ต้องบอกเลยครับว่าฉลองอย่างเดียวหลังจากที่เลสเตอร์คัมแบ็คครั้งนี้จะไม่หยุดแค่นี้แน่นอนพวกเขาเตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลอังกฤษเตรียมคว้า100แต้มพร้อมเป็นแชมป์และเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดครับนี่คือการแข่งขันที่ยาวนานสำหรับพวกเขานะครับเราสามารถสังเกตเห็นได้ว่าผู้เล่นหลายๆคนที่เคยอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังคงอยู่กับสโมสรและพร้อมที่จะช่วยทีมให้กลับสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะเจมี่วาร์ดี้ดูสบรีฮอลหลายๆคนแสดงความดีใจออกมารวมไปถึงท่านประธานสโมสรคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภานี่คือรอยยิ้มแห่งความสุขที่เขาสามารถมอบให้กับแฟนบอลและตัวเขาเองหากมองขึ้นไปบนฟ้าเชื่อเหลือเกินคำว่าคุณวิชัยศรีวัฒนประภาคงจะต้องมองลงมาดูลูกชายสุดที่รักที่สามารถประสบความสำเร็จในครั้งแล้วครั้งเล่าและสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนฟุตบอลทั่วโลกที่สนับสนุนเลสเตอร์ซิตี้โดยเฉพาะคนไทยในฉายาจิ้งจอกสยามครั้งนี้นี่คือความภาคภูมิใจจริงๆครับไม่ว่าเราจะล้มสักกี่ครั้งแต่ถ้าพวกเราพยายามมากพอเราจะกลับขึ้นมายืนได้อีกครั้งและโลดแล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต้มในการชนะครั้งนี้ถือเป็นการการันตีเลื่อนชั้นอย่าง 100% ที่สำคัญไม่เคยมีใครทำได้ประวัติศาสตร์หน้าใหม่จะถูกจารึกให้กับเลสเตอร์หากพวกเขาชนะในเกมสุดท้ายและสามารถจะชูถ้วยในถิ่น King Power Stadium ได้สำเร็จและนี่ครับคือบรรยากาศในห้องแต่งตัวต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีสุขไหนจะเท่ากับสุขที่พวกเราได้สร้างกันที่พวกเราฝ่าฟันกันมาตลอดเกือบ50นัดไม่ใช่ใครก็ได้ไม่ใช่ใครที่ไหนจะสามารถทำได้แบบนี้ถ้าหากขาดซึ่งความสามัคคีความตั้งใจความพยายามของเหล่านักฟุตบอลเลสเตอร์นะครับต้องบอกเลยครับว่าส่วนสำคัญในการคว้าแชมป์ครั้งนี้คงจะหนีไม่พ้นนักเตะอย่างเจมี่วาร์ดี้นั่นเองนะครับเจมี่วาร์ดี้ถึงแม้ว่าใครจะอยากซื้อตัวเขาอยากจะให้เขาไปเล่นที่ไหนก็แล้วแต่ด้วยความจงรักภักดีนี่แหละครับเจมี่วาร์ดี้พร้อมที่จะต่อสู้ให้กับเหล่าจิ้งจอกสยามพร้อมที่จะผลักดันไม่ว่าจะอยู่บนลีกสูงสุดไม่ว่าจะอยู่ที่ลีกรองแต่เจ้าของฉายาเจ้าชายจิ้งจอกสยามตำนานเลสเตอร์อยู่ในทุกช่วงเวลาของสโมสรไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือต้องเจอกับช่วงเวลาที่ผิดหวังสุดๆก็ตามชายผู้นี้ถ้ากรีดเลือดออกมาคงจะต้องเป็นสีน้ำเงินของจิ้งจอกสยามแน่นอนครับเจมี่วาร์ดี้ดาวยิงจอมเก่าให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยตอนนี้อายุ37ปีนะครับกับคำถามของ Sky Sport เรื่องอนาคตว่าเขาจะยังเล่นฟุตบอลอาชีพต่อไปหรือไม่ซึ่งเจ้าตัวก็พูดชัดเจนนะครับว่าฟังนะผมยังไม่พร้อมที่จะแขวนสตั๊ดขาทั้งสองข้างยังรู้สึกดีและผมรู้สึกว่ายังฟิตเหมือนที่ผมเคยเป็นดังนั้นเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแน่นอนล่ะครับว่าถ้าพูดแบบนี้แฟนๆเลสเตอร์สบายใจได้วาร์ดี้อยู่กับเลสเตอร์มานานถึง12ปีเต็มทำ190ประตูจาก463นัดรั้งดาวยิงสูงสุดตลอดการอันดับ3ของสโมสรก็ตอกย้ำถึงความพร้อมที่จะกลับไปลุยในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งว่าเขายังสดชื่นและยังดูแลตัวเองอย่างดีซึ่งแน่นอนล่ะครับเจมี่วาร์ดี้นะครับตอนที่อยู่กับสโมสรที่เลสเตอร์เนี่ยถ้าดูเกียรติประวัติแล้วนะครับเขาชนะเดอะแชมเปี้ยนชิพมานะครับและหลังจากนั้นก็มาหนีรอดในการตกชั้นและไม่น่าเชื่อครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับในอัตรา 5,000 ต่อ1นะครับซึ่งมีคนได้เงินตรงนั้นไปด้วยนะครับรวยไปเลยนะครับ
แล้วพวกเขาก็ทำสำเร็จสร้างเทพนิยายของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไป UCL Quarter Finalist ด้วยนะครับขึ้นอัปเกรดไปอีกและยังได้แชมป์ FA ครับอังกฤษรวมไปถึงแชมป์ Community Shield นะครับแล้วก็ยิงได้เกิน100 Premier League Goal ด้วยโอ้โหนี่คือต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆสำหรับเจมี่วาร์ดี้รวมไปถึงหลังจากนั้นพวกเขาตกชั้นนะครับสู่ The Championship หลังจากนั้นคือปีนี้ครับ Leicester City กลับมาทำได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งในการคว้าแชมป์นะครับ The Championship นี่คือครั้งที่8แล้วนะครับหลังจากเคยคว้าแชมป์มาแล้วนี่คือสถิติสูงสุดในประเทศอังกฤษปี1925-37-54-57 71-1980และ2014รวมไปถึงครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าสถิติแบบนี้นี่หรูหราจริงๆครับมันก็คงจะเพียงพอแล้วนะครับกับการที่บอกว่าเจ้าชายจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เจมี่วาร์ดีนั่นเองครับส่วนบรรยากาศต่างๆเนี่ยเรามาร่วมฉลองไปพร้อมๆกันนะครับทุกท่านฮะก็ดูกันอีกสักรอบนึงนะครับว่าโอ้โหผมดูกี่ทีผมก็ปลื้มใจนะครับว่าอย่างน้อยครับเจ้าของเป็นคนไทยนะครับฝากทุกท่านเนี่ยให้กำลังใจเลสเตอร์ในการขึ้นพรีเมียร์สักนิดนึงนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าอยากจะแนะนำอะไรเลสเตอร์หรืออยากให้กำลังใจเจมี่วาร์ดี้กับพิมพ์9เข้ามาครับกด9กันเข้ามาครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทุกท่านฮะนี่ครับคือภาพแห่งความสำเร็จคือทีมมันได้แชมป์เนาะมันทำอะไรมันก็ดูแบบสบายหูสบายตาไปซะหมดนะครับดูจังหวะโอ้โหมันก็คงจะต้องมีฮะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับหวังว่าสโมสรในบ้านเราหรือว่าสิ่งที่เราได้ไปเรียนรู้นะครับจากต่างประเทศมาเนี่ยมันจะมาช่วยยกระดับฟุตบอลในบ้านเราไม่มากก็น้อยนะครับทุกคนฮะนี่คือจักใจเลยนะจักใจเลยบอกว่าเลสเตอร์เนี่ยแสดงความยินดีด้วยจริงๆคือเราเห็นคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกมีส่วนนิดเดียวหรือน้อยมากๆยังไงเราก็มีความดีใจนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะได้เป็นแค่กองเชียร์ก็ตามนะครับนี่ฮะคุณต๊อปอารยวัฒน์ศรีวัฒนประภาคือคงอธิบายมาเป็นคำพูดไม่ได้นะครับว่าคุณต๊อปรู้สึกอย่างไรนะครับกับการประสบความสำเร็จครั้งนี้แต่ภาพที่เรามองเห็นเลยเนี่ยนะครับเราสามารถเห็นได้นะครับว่าคุณพ่อเขาทำอะไรไว้แล้วตอนนี้เขาสานต่อเจตนารมณ์ถ้ายังจำกันได้นะฮะตอนที่ตกชั้นคุณต๊อปก็ยังเคยพูดอยู่เลยว่าวันนี้เราอาจจะพลาดแต่เดี๋ยวเราจะกลับมานะครับอ่ะนี่ผมก็ทิ้งท้ายด้วยภาพเฮเฮลั่นๆไว้แล้วกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบทุกท่านเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ